ทางแพทย์นะครับได้มาแจ้งแก่ผอ.โรงพยาบาลว่าครอบครัวคนไข้นั้นได้ขอออกจากโรงพยาบาลเมื่อทางผอ.ได้ยินนะครับก็รู้สึกว่าสิ่งนี้มันเป็นไปได้อย่างไรผู้ป่วยนั้นไม่สามารถออกจากโรงพยาบาลได้ไม่ใช่เหรอหมอนะครับยังเล่าต่อไปว่าอาการคนไข้นั้นปกติดีแล้วสามารถเดินได้ด้วยซึ่งดูเหมือนไม่เหมือนคนไข้ที่นอนอยู่บนเตียงมา4ปีเลยแต่ผอ.นะครับก็บอกไปว่าสิ่งเหล่านี้นั้นถือว่าเป็นปรากฏการณ์ในโรงพยาบาลของเราเป็นปาฏิหาริย์ในวงการแพทย์เราจะไม่ที่จะต้องขอความร่วมมือจากแพทย์ทั้งหมดเพื่อที่จะทำการตรวจสอบแต่ทางหมอนะครับก็ยังพูดอีกว่าครอบครัวของคนไข้น่ะแท้จริงแล้วไม่ใช่คนธรรมดาแต่เป็นซงจินวูฮันเตอร์ที่ได้รับการเลื่อนขั้นเป็นคลาสเอสคนที่10ของเกาหลีเมื่อไม่นานมานี้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็เรานั้นจะไม่สามารถให้คนไข้ที่อาการดีขึ้นแล้วนอนอยู่ในโรงพยาบาลได้อย่างไรซึ่งทางผอ.ได้ยินดังนั้นนะครับก็ขอให้ทางแพทย์นั้นไปดำเนินการโดยเร็วในทันทีซงจินอานะครับได้เข้ามาดูแม่ซึ่งเธอนะครับก็ร้องไห้ออกมาทั้งน้ำตาครอบครัวนั้นได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งซงจินวูครับไม่พูดอะไรเขานั้นเอาแต่เฝ้ามองภาพอันอบอุ่นตรงหน้าในขณะที่เองเขานั้นรู้สึกเหมือนกับว่าความพยายามของเขานั้นไม่ไร้ผลทุกอย่างคุ้มค่ากับที่เขานั้นทนทุกทรมานในช่วงเวลาก่อนหน้านี้แล้วกับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นได้รับการชดเชยแม้ว่านี่จะเป็นสิ่งที่เขาต้องการเห็นแต่เขานั้นได้เป็นฮันเตอร์มานานแล้วบางทีเขานั้นอาจจะผ่านอะไรมามากทำให้จิตใจของเขานั้นรู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยหลังจากนั้นเองครับซงจิวูนั้นก็ได้ถูกรับเชิญมาที่สมาคมฮันเตอร์ประธานโกกุนฮีนะครับเชิญเขามาเพื่อที่จะเข้าร่วมในปฏิบัติการที่เกาะเซจูซึ่งซงจินวูนั้นดูลังเลเล็กน้อยเขาไม่เคยพิจารณาเรื่องนี้มาก่อนถ้าเป็นก่อนหน้านี้แต่ก็เขาน่าจะคนจะตอบตกลงเข้าร่วมไปแล้วแต่ตอนนี้ครอบครัวของเขานั้นเพิ่งกลับมารวมตัวกันเขานั้นยังไม่มีเวลาตัดสินใจเลยทันใดนั้นเองครับซงจินวูนั้นก็ได้สังเกตว่าได้มีขึ้นพลังเวทมนต์เกิดขึ้นที่นี่ประธานโกนะครับจะได้หัวเราะออกมาแล้วบอกไปว่าสมแล้วที่เป็นซงจินวูรับรู้ถึงความแข็งแกร่งได้จริงๆด้วยแม้ว่าจะอยู่ในระยะไกลก็ตามโดยประธานโกนะครับได้บอกไปว่าฮันเตอร์ระดับเอสที่เตรียมตัวที่จะเดินทางไปยังเกาะเซจูนั้นกำลังอุ่นเครื่องกันอยู่ที่สนามฝึกเขานะครับเลยขอให้ซงจีบูนั้นไปดูสนามฝึกพร้อมกันกับเขาสิซึ่งในสนามฝึกซ้อมณตอนนี้ครับผมดูกับมาทามประธานเบคยุนโฮนะครับกำลังจะเริ่มการล่างโดยเขานั้นมีผมสีขาวโดยเขานะครับกำลังต่อสู้กับหมาตรงอุกฮันเตอร์ระดับเอสเช่นเดียวกันซึ่งทั้งสองคนนะครับก็กำลังต่อสู้กันอยู่พักหนึ่งจนกระทั่งประธานโกนะครับได้มาที่นี่โดยเขานั้นได้บอกไปว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติที่ฮันเตอร์ระดับเอสนั้นจะมารวมตัวกันหลังจากนั้นเองครับทาโกโทริวจินั้นก็ได้พูดออกมาประมาณว่าเพื่อที่จะเพิ่มความไว้วางใจซึ่งกันและกันพวกเรานั้นมาฝึกซ้อมกันดีกว่าไหมประธานโกกุนฮีนะครับก็ได้มองภาพนี้ด้วยรอยยิ้มและเพื่อเป็นการทดสอบว่าความแข็งแกร่งนั้นเป็นของปลอมหรือไม่โดยที่ทางโกโทริวจินะครับให้เสนอการต่อสู้แบบทีมโดยกฎก็คือว่าถ้าหากฮันเตอร์คนใดถูกสัมผัสข้อมือสัมผัสด้านหลังหรือทำให้คู่ต่อสู้ล้มลงได้แล้วก็จะถือว่าชนะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่การต่อสู้แบบตัวต่อตัวแต่มันเป็นการต่อสู้แบบหลายคนโดยทางเกาหลีนะครับจะประกอบด้วยเบคยุนโฮมาตงวุกลิมเทกุนแล้วก็ทางซาเฮอินนั่นเองครับผมส่วนทางญี่ปุ่นจะประกอบด้วยทานากะเคนโชโฮชิโนะมิโนรุอาซูชิคุมาโมโตะแล้วก็ทางคาเนะคาวาตะหลังจากเริ่มการแข่งขันนะครับออร่าของทั้งสองฝ่ายก็พุ่งสูงขึ้นในทันทีโดยทางมาตงอุกกับทางทานากะเคนโชครับจะได้ต่อสู้กันวัดที่ความแข็งแกร่งนั่นเองโดยที่ทั้งสองฝ่ายต่างก็ไม่ยอมแพ้ซึ่งกันและกันส่วนอีกทางนึงนะครับทางโฮชิโนะมิโนรุก็ปะทะกับริมแทกุนนั่นเองโดยที่ทางริมแทกุนนะครับได้ทำการฟันศอกนะครับที่เป็นเหมือนกับประกายดาบวิเศษใส่ทางมิโนรุในทันทีแต่ก็เกือบโดนครับซึ่งเขานั้นก็หลบได้ส่วนทางประธานเบคยุนโฮนะครับจะเข้าปะทะกับทางซูชินั่นเองครับผมซึ่งประธานเบคยุนโฮนะครับก็ใช้ร่างผมขาวของเขาเลยนะแต่ในขณะเดียวกันนะครับผมทางอาซูชินั้นก็รวดเร็วไปอย่างมากป้องกันตัวข้างหลังประธานเบคยุนโฮประธานเบคยุนโฮนะครับก็ไม่ได้มีสีหน้าท่าทีกลัวเลยแม้แต่น้อยประธานเบคนะครับจึงได้บอกไว้ว่าเขานั้นกลัวอย่างนั้นเหรอก่อนที่ทางประธานเบคนะครับจะได้ทำการระเบิดพลังของเขานะครับออกมาในทันทีกระโดดขึ้นไปข้างบนเหมือนกับเสือนะครับที่กำลังจะกระโจนใส่ทางอาหารโดยเขาบอกว่าการโจมตีเพียงครั้งเดียวก็สามารถล้มคู่ต่อสู้ได้แต่ในขณะเดียวกันนะผมทางทานากะเคนโชนั้นก็สามารถเอาชนะมาตงอุกเอาไว้ได้และในขณะเดียวกันครับผมทางมิโนรุนั้นก็สามารถเอาชนะทางริมแทกุนไปได้ทำให้ประธานเวกนะครับรู้สึกถอนหายใจเขาน่าจะต้องรับมือกับทั้ง3คนอย่างนั้นเหรอสีหน้าของเขานั้นดูเครียดขึ้นมาในทันทีแต่ในขณะเดียวกันครับผมทางซาเฮอินนะครับที่กำลังต่อสู้กับทางคาเนะนั้นก็ปรากฏว่าซาเฮอินนะครับดูรวดเร็วเป็นอย่างมากเคลื่อนไหวได้ยืดหยุ่นเหมือนกับงูทำให้คู่ต่อสู้ครับรู้สึกหนักใจไม่สามารถป้องกันการโจมตีได้ซึ่งซาเฮอินนะครับมีฉายาว่า Dancing Girl เธอนั้นมีทักษะที่คล่องแคล่วว่องไวเหมือนกับการเต้นซึ่งก็เปรียบเหมือนกับการเคลื่อนไหวดั่งมังกรและงูได้เช่นเดียวกันทางคาเนะที่สวมหมวกนะครับเธอนั้นเจที่จะทำการโต้กลับแต่ซาเฮอินนะครับก็ทำการสับโดยไม่คาดคิดทำให้หมวกของเธอนั้นปลิวออกไปแต่นี่เป็นการหลอกลวงนะครับเพราะว่าซาเฮอินนั้นได้ฉวยจังหวะนี้ไปแตะด้านหลังของคู่ต่อสู้เบาๆเป็นการยุติการต่อสู้ซึ่งหลังจากที่ทางซาเฮอินนะครับสามารถเอาชนะทางคาเนะไปได้เธอนะครับก็เตรียมที่จะไปช่วยทางประธานเบคยุนโฮที่กำลังต่อสู้แบบ2ลุ่มหนึ่งแต่ได้ไม่คาดคิดนะครับก็ปรากฏว่าทางอาซูชินั้นก็ได้ปรากฏตัวขึ้นข้างหลังของทางซาเฮอินซึ่งการปรากฏตัวครั้งนี้นั้นก็ทำให้เธอนั้นไม่คาดคิดอย่างมากแต่ในขณะเดียวกันครับทางซาเฮอินนั้นก็สามารถโต้กลับไปได้ซึ่งการโต้กลับของซาเฮอินนี่เองก็ผมก็ทำให้ทุกคนนั้นดูตกตะลึงไปอย่างมากว่า
การโจมตีของซายอินเมื่อกี้เนี่ยรวดเร็วเหมือนกับปืนยังไงอย่างนั้นเลยซึ่งทางอาซูชิครับก็ปากว่าทางตอนนี้ครับเขานั้นก็ได้มีเลือดไหลออกมาผ้าปิดปากของเขานั้นได้เปลี่ยนเป็นสีแดงแสดงถึงความโกรธจัดร่างกายของเขาได้เสียสติออร่าการสังหารนั้นเพิ่มขึ้นเขานะครับได้ทำการทุบสมรภูมิและกระโดดขึ้นไปยังที่สูงเขาใช้ประโยชน์จากช่วงเวลาชุนมูลนี่เองครับผมเตรียมที่จะทำการเตะขาครับใส่ซาเฮอินในช่วงเวลาสำคัญนี่เองครับผมก็ปรากฏว่าได้มีอะไรบางอย่างปกคลุมทั่วสถานที่ทางซอนจิวูนะครับได้เข้ามาขัดขวางการต่อสู้ทั้งสองคนเอาไว้และสามารถทำการรับการโจมตีด้วยขาของทางอาซูชิด้วยมือข้างเดียวซึ่งการรับการโจมตีของซอนจิวูนี่เองครับผมทำให้ทางอาซูชินั้นตกใจจนบอกไม่ถูกแต่เขาก็เตรียมที่จะดำเนินการต่อสู้ต่อไปแต่ซอนจิวูครับก็จับเขากดลงไปกับพื้นด้วยการเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียวก็สามารถสร้างด้วยการจับกดเพียงครั้งเดียวก็สามารถสร้างหลุมลึกไปได้มากซึ่งการเคลื่อนไหวของซองจีวูนี่เองครับผมก็ทำให้โกโทริวจีนั้นรู้สึกตกตะลึงเป็นอย่างมากซองจีวูนั้นน่ะเป็นนักเวทสายความเร็วอย่างนั้นเหรอในขณะเดียวกันทางประธานเบคยุนโฮนะครับก็ได้พ่ายแพ้ให้กับทางเคนโชแล้วซึ่งทางเคนโชนะครับก็ได้บอกไปว่าความแข็งแกร่งนั้นดูแตกต่างจนเกินไปแม้ว่าทางเบคยุนโฮนั้นจะได้กลายร่างเป็นสัตว์ลายแล้วแต่ก็ไม่สามารถรับมือกับ2คนได้หรอกและไม่ต้องสงสัยเลยครับทางเกาหลีนั้นได้พ่ายแพ้ในการต่อสู้ในครั้งนี้และเมื่อสิ้นสุดแล้วทางโกโทริวจินะครับจะได้มาหาซองจินวูแล้วก็ได้ถามไปว่าคุณนั้นใช่ซองจินวูใช่หรือไม่ซึ่งทางโกโทริวจินะครับก็ได้พูดมาประมาณว่าเรามาวัดพลังกันหน่อยไหมซองจินวูครับได้มองชายที่อยู่ตรงหน้าเต็มไปด้วยจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ซองจินวูนั้นจะได้บอกไปว่าคุณนั้นจะพยายามที่จะวัดความแข็งแกร่งของเขาใช่หรือไม่ซึ่งซองจินวูก็เห็นโอกาสครับที่จะมาดูกันว่าความแข็งแกร่งของเขานั้นเพิ่มมากขึ้นขนาดไหนหลังจากที่เขานั้นได้ทำการเคลียร์ปราสาทอสูรซึ่งซองจินวูครับก็ได้หยิบยกเงื่อนไขประมาณว่าหวังว่าอีกฝ่ายน่าจะทำการเอาจริงทางใบหน้าของโกโทริจิครับก็ได้มืดลงดูเหมือนกับว่าซองจินวูนั้นจะจริงจังใช่หรือไม่น่าสนใจและเขานั้นจะจัดให้เลยแต่หลังจากนั้นเองครับผมทางอาคาริชิมิสุนั้นก็ได้เข้ามาพูดกับซองจินวูและชี้ไปที่หน้าของซองจินวูและบอกไปว่าคุณกล้าต่อสู้กับโกโทริจิได้อย่างไรซึ่งก็ทำให้ทุกคนนั้นดูสับสนซึ่งซาเฮอินนะครับก็รู้สึกกังวลเล็กน้อยมันจะไม่เป็นไรใช่หรือไม่ในท้ายที่สุดแล้วซองจินวูครับก็กำลังเผชิญหน้ากับทางโกโทริจิซึ่งซอนจิวูครับก็แสดงสีหน้ามั่นใจมาอย่างเต็มที่บอกว่าการต่อสู้นั้นได้เริ่มต้นขึ้นแล้วแต่คำพูดของซอนจิวูยังไม่ทันขาดคำนะครับทางโกโทริจินั้นก็ได้พุ่งเข้ามาระเบิดลมหายใจอันทรงพลังออกมาได้ทันทีแต่ซองจินวูนั้นก็สามารถหลบได้แม้ว่าทางโกโทริจิจะรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยแต่การโจมตีเมื่อกี้เขานั้นก็พลาดจริงๆถ้าสาอันคล่องแคล่วนี้สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างเงียบๆมันคงเป็นความมหัศจรรย์จริงๆแต่ช่างไร้สาระเสียเหลือเกินเขาน่าจะทำการทุ่มการโจมตีอีกครั้งหนึ่งซึ่งทางโกโทริจินะครับเขานั้นเป็นชายที่แข็งแกร่งที่สุดในญี่ปุ่นโดยเขานั้นเป็นผู้นำของกิลด์รอซอดมีความแข็งแกร่งเป็นอันดับต้นๆของฮันเตอร์คลาสเอททั้งหมดการโจมตีของเขารุนแรงเมื่อกี้รวดเร็วดังสายฟ้าซองจินวูนั้นได้ยิ้มเล็กน้อยสงบเงียบและผ่อนคลายเขาได้ทำการหลบเลี่ยงอย่างง่ายดายทำให้ดูตาของทางโกโทริจินั้นรู้สึกตกตะลึงผู้ชายคนนี้นั้นกล้ามาดูถูกเขาอย่างนั้นเหรอการโจมตีอีกชุดหนึ่งครับได้ทำการโจมตีใส่ทางซองจิวูแต่มันก็ไร้ประโยชน์ดูเหมือนกับว่าซองจิวูนั้นจะหลบเลี่ยงได้อย่างง่ายดายดวงตาของโกโทริจิครับได้แสดงความเย็นชาออกมาเขานั้นเปลี่ยนใจแล้วจะไม่ดำเนินการโจมตีอย่างรุนแรงใส่ซองจิวูเขานะครับได้ทำการระเบิดออร่าออกมาและความเร็วนั้นก็ได้พุ่งขึ้นไป2เท่าและการโจมตีในครั้งนี้ครับก็ทำให้ซองจิวูครับได้รับบาดเจ็บในที่สุดคนที่อยู่รอบๆนะครับได้สังเกตได้ถึงเจตนาลักฆ่าอย่างชัดเจนทางโกโทริจิครับทำการต่อสู้อย่างกระตือรือร้นแต่ซองจิวูครับก็สามารถจับมือของเขาเอาไว้ได้ซึ่งซองจิวูครับก็บอกไปว่าหมดเวลาเล่นสนุกแล้วถ้าไม่งั้นแล้วก็สถานการณ์จะยิ่งบานปลายใบหน้าของโกโทริจินั้นจะได้เข้มข้นขึ้นเขานั้นรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากว่าทำไมซองจิวูนะถึงสามารถจับมือของเขาได้โกโทริจิครับจะได้พูดมาประมาณว่านี่แกกำลังล้อเล่นกับเขาอยู่อย่างนั้นเหรอซองจิวูครับจะได้เผยรอยยิ้มออกมาถ้าสองคนจะต่อสู้กันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าทั้งสองคนครับก็ได้ถูกคว้าเอาไว้แล้วบอกไปว่าเกมนั้นจบแล้วไม่อยากให้มันจบแบบนี้อย่างนั้นเหรอซึ่งทางเคนโชกับทางประธานเบคนะครับก็ได้เข้ามาห้ามซองจินวูแล้วก็ทางโกโทริจิเอาไว้ซึ่งลมหายใจของทุกคู่นั้นก็น่ากลัวเป็นอย่างมากซึ่งแค่การห้ามนี่เองครับผมก็ทำให้พื้นที่สนามนั้นมีเศษหินปิวว่อนไปหมดโชคดีที่การต่อสู้จบลงแล้วแม้ว่าจะกังวลใจอยู่บ้างแต่การต่อสู้ระหว่างโกโทริจิกับทางซองจินวูนั้นก็ได้จบลงหากมีการทำร้ายฝ่ายตัวข้ามโดยไม่ได้ตั้งใจล่ะก็ใครน่าจะสามารถรับผิดชอบกับเรื่องนี้ได้เนื่องจากว่าทั้งคู่นั้นเป็นฮันเตอร์ที่มีความสามารถซองจิวูนั้นได้สะบัดถึงความแข็งแกร่งของฮันเตอร์ชั้นนำในปัจจุบันไม่มีฮันเตอร์คัตเอสคนใดที่ไม่ซ่อนไม้ตายเอาไว้แต่ทางโกโทริวจินั้นเขาเริ่มรู้อยู่แก่ใจว่าช่องว่างระหว่างเขากับซองจินวูนั้นมันห่างกันเสียเหลือเกินในช่วงเย็นนะครับสมาคมฮันเตอร์นั้นได้ประกาศรายชื่อคนที่จะทำการพิชิตเกาะเซจูไม่อยากจะเชื่อเลยว่าทำไมซองจินวูนั้นจึงไม่อยู่ในรายชื่อมีคนพูดกันเป็นอย่างมากหลายคนนะครับพูดกันประมาณว่าซองจีวูนั้นรู้สึกกลัวแม้ว่าซองจีวูนั้นจะเป็นฮันเตอร์ระดับ S ก็ตามแต่เขานั้นไม่สนใจเลยเวลานี้เขาอยากจะใช้เวลากับครอบครัวมากขึ้นตัดภาพมาที่ลังมดนะครับในเกาะเซจูไข่มดขนาดใหญ่นั้นได้แตกออกมาพร้อมกับเสียงระเบิดดังขึ้นตอนนี้ราชามดนั้นได้ถือกำเนิดแล้วออร่าอันทรงพลังของมันนั้นทำการปกคลุมลังมดทั้งหมดและตอนนี้ปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์บนเกาะเซจูนั้นก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นเป็นการดำเนินการของ2ประเทศระหว่างเกาหลีกับทางญี่ปุ่นได้มีเรือพิฆาตหลายสิบลำนะครับอยู่นอกแนวชายฝั่งป้องกันไม่ให้เหล่ามดนั้นขึ้นบกเพราะกับฮันเตอร์นะครับที่เข้าร่วมการต่อสู้
ครั้งนี้มากกว่า 5,000 คนซึ่งการมาของพวกเขานั้นดูเหมือนจะไม่เป็นทางการแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือฮันเตอร์ระดับ S ระดับท็อปโดยทางทีมของทางโกโทริวจินั้นเขาจะทำการล่อมดออกมาและจะให้ฮันเตอร์ระดับ S ทั้ง6คนจากเกาหลีนั้นทำหน้าที่กำจัดรังมดในทันทีซึ่งการดำเนินการนี้จะแตกต่างจากครั้งก่อนเพราะว่ามดนั้นจะไม่มีทางออกไปได้อย่างแน่นอนตามคำสั่งของโกโทริวจิฮันเตอร์ระดับ S นั้นจะแบ่งออกเป็น4กลุ่มทำการโจมตีจากทั้ง4ทิศทางเมื่อเหล่ามดนั้นสัมผัสได้ถึงความแข็งแกร่งของฮันเตอร์ระดับ S ก็จะไหลออกมาหาพวกเขาเองซึ่งมดบางตัวครับก็กำลังจับตามองฮันเตอร์บนเครื่องบินและในเวลานี้เองครับประตูห้องโดยสารบนเครื่องบินนั้นก็ได้เปิดออกฮันเตอร์ระดับ S ซองจุกอินนั้นก็ได้ก้าวออกมาพร้อมกับเสื้อคลุมของเขาเริ่มปฏิบัติการล่ามดแล้วเขาควรจะเป็นแนวหน้าอย่างแท้จริงเพราะว่าเขานั้นเป็นนักเวทฝ่ายที่สามารถสร้างความเสียหายได้อย่างทั้งกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพถือว่าเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากเขานั้นได้กระโดดลงมาจากเครื่องบินพร้อมกับนำมือล้วงกระเป๋าและเปลวไฟนั้นก็ได้ผุดขึ้นมาค่อยๆพาเขาล่วงลงสู่พื้นเคลื่อนที่ไปตามสายลมเขาได้ใช้เปลวไฟอันทรงพลังของเขาทำให้มอนสเตอร์มดจำนวนมากนั้นถูกเปลวไฟครอบตายในทันทีซอนซูอินนั้นได้อาศัยความหล่อเหลาของเขาครับดันแว่นตาขึ้นตอนนี้สถานที่รอบๆเขานั้นไม่มีมดอยู่แล้วมดทุกตัวนั้นได้ถูกกำจัดออกไปถึงเวลาแล้วสำหรับเหล่าฮันเตอร์ที่จะตรงไปที่รังมดซึ่งตอนนี้ครับเหล่าฮันเตอร์ดับเอสจำนวนมากนะครับก็ได้กระโดดลงมาจากเครื่องบินเดี๋ยวเข้าไปกำจัดมดแล้ว